เอามาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับฟุตบอลที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่ทราบกันดีนะคะคผู้ชมในช่วงของ กลางปีช่วงมาสักพฤษภาคมเนี่ยนะรเราก็จะมีทัวนาเมนต์สำหรับฟุตบลอลยูสิบเชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ทีนี้เนี่ยสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะหลังจากหลังจากที่ทราบกันดีว่าจะต้องใช้เป็นสถานที่ในการจัดการนะคะเรื่องของคอนเสิร์ตระดับโลกอย่าง Black พิงกนะที่จะมีถึง2วันด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการในคันยูสิบเชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายนะคะ ช่วงระหว่าง15มิถุนายนถึง2รกรกฎาคมขออภัยช่วงประมาณกลางกลางปีถูกแล้วนะคะใช้4สนามค่ะธรรมศาสตร,ร์รงังสิต b ีปทุมสเตเดียมชนบุรีสเตเดียมและราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเป็นสังเวียนฟาดแข่งจองเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งอยู่ภายในการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกอทได้มีการจองเพื่อจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก Blackpink World Tour, Bon p i n k Bangkok Encore ระหว่าง27 นะคะถึง28พฤษภาคม2566แม้ช่วงเวลาหลายคนดูแบบนี้มันเหมือนจะไม่ทับซ้อมกนันนะพี่นานเออาจจะไม่ส่งผลกระทบไหมในการจัดนะคะยู7ชิงแชมป์เอเชียนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะ พื้นญ้าเนี่ยแหละคุณผู้ชมมันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะถ้าเกิดนับนะคอนเสิร์ตของ Black พิงคเนี่ยนะคะในช่วง27-28พฤษภาคมมาจนถึงการจัดการแข่งขัน15มิถุนายนถึง2กรกฎาคมแล้วนี่ต้องไม่รวมบรรดานักเตะที่ต้องมีมาซ้อมก่อนหน้านั้นไหมคะพี่นานมันจะเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะในการรื้อถอนเวทีแล้วก็ฟื้นฟูญ้าก่อนส่งมอบสนามให้กับ AFF นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะซึ่งทางฝั่งของ AFC นะที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันประเด็นนี้เนี่ยสมั มคมกีฬาฟุตบอลก็หารือกับกกทเมื่อวานนี้นะคะเพื่อหาแนวทางร่วมกันแล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลย่าสนามฟุตบอลมาให้ข้อมูลการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อันเนี้ยอ่ะสองฝ่ายเนี่ยคุยกันละทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลทางกรกทเลออกส่วนหนึ่งค่ะก็คือฝ่ายผู้จัดคอนเสิร์ต เพราะว่าเขาจะใช้อุปกรณ์แบบไหนในการตั้งเวทีนะคะซึ่งทางสมาคมเองเปิดเผยว่าปกติการฟื้นฟูหญ้าโดยธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ21วันหรือ3สัปดาห์แต่ปัจจุบันมีเทคนิคการฟื้นฟูหญ้าให้กลับมาสมบูรณ์เร็วยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าต้องมีผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีเครื่องมือทันสมัยแล้วก็งบประมาณค่อนข้างสูงทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนม,มีนาคมก็จะมีการหารือกับกะกะทอ,อีกครั้งแล้วก็คราวนี้ฝ่ายโปรดักชันของผู้จัดคอนเสิร์ตจะมาร่วมหารือด้วยเพื่อจะได้ทราบจุด ตั้งเวทีอุปกรณ์ใช้คลุมหญ้าและระยะเวลารื้อถอนเวทีจากนั้นจึงจะประเมินได้ว่าการฟื้นฟูหญ้าสนามจะเสร็จทันสำหรับ u 17ชิงแชมป์เอเชียหรือไม่สำหรับฟุตบอล u 17ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายมีการแข่งขัน16ชาติซึ่ง AFC ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่กรุงเทพทําให้ต้องใช้สนามที่มีระยะทางไม่ไกลก็คือไม่ควรใช้เวลาในการเดินทางเกิน2ชั่วโมงโดยประมาณเออไม่รับ เรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณผู้ชมชนอกจากนี้ต้องเป็นสนามที่ได้รับการรับรองจาก AFC มีห้องแต่งตัวนักกีฬาพร้อมใช้งาน4ห้องเพราะว่ามีเตะ2คู่ต่อ1วันจึงเป็นเหตุผลของการใช้4สนามก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศรรราสตร์รังสิตบีจีปทุมสเตเดียมชนบุรีสเตเดียมและราชมังคลากีฬาสถานค่ะค่ะ